มากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับของกฎหมายที่เขาไปรีวิวมาเนี่ยนะทั้งกำหนดทั้งต้องการนะครับหรือว่าทั้งให้เครดิตนะครับในเรื่องที่เรียกว่า Demand Control Ventilation อันนี้เราคุยไปแล้วในคลิปก่อนๆใช่ไหมครับที่ว่าใช้ CO2 Sensor ใช่ไหมจับดูว่ามีคนในอาคารมากหรือน้อยก็จะได้ไปอะไรนะไปเร่งหรือรีการเติมอากาศจากภายนอกเข้าสู่อาคารอย่างเงี้ยนะครับเขาอะไรนะกฎหมายหรือว่ามาตรฐานที่เขาไปรีวิวมานี่นะมีทั้งกำหนดเลยหรือว่าให้เครดิตก็คือไม่ได้กำหนดเนาะไม่ได้บังคับมีทั้งบังคับแล้วก็ไม่ได้บังคับอ่ะเนาะแต่ว่าให้เครดิตถ้าเกิดทำนะถ้าเกิดทำเรื่องนี้ครับ Demand Control Ventilation และหรือการควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างที่ขึ้นอยู่กับจำนวนคนขึ้นอยู่กับจำนวนคนใช้งานอาคารนะครับอันนี้ก็เมื่อคลิปที่แล้วก็ยกตัวอย่างไปแล้วเนาะที่ว่า occupant space ก็อาจจะเป็นเซนเซอร์เนาะจะเป็น motion sensor จะเป็น infrared sensor ก็แล้วแต่จับว่ามีคนอยู่ไหมมีคนอยู่ก็เปิดไฟไม่มีคนอยู่ก็ปิดไฟอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเกือบครึ่งนึงอ่ะกฎหมายเขาบังคับหรือไม่ก็ให้คะแนนให้เครดิตนะครับในขณะที่นะครับ Y ในขณะที่ประเด็นนี้มัน promising ก็คือมันมีแนวโน้มที่จะทำกันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่างานในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยระบุว่าตารางการใช้งานอาคารของคนเนี่ยนะครับสำหรับอาคารสำนักงานเนี่ยนะมันถูกกำหนดโดยกฎหมายอาคารนะครับซึ่งที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายอาคารเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะ underestimate ก็คือ underestimate นี่หมายถึงเรียกว่าให้ค่าน้อยไปนะครับให้ค่าของผลประโยชน์ที่จะได้มาจากเทคโนโลยีที่มันขึ้นอยู่กับการปรับตัวของคนนะครับให้คุณค่ากับเรื่องมาตรการพวกนี้น้อยไปนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะนำไปสู่การทะลุทะลวงนะครับ penetration คือการทะลุทะลวงการเจาะอะไรเงี้ยเนาะมันอาจจะนำไปสู่การเจาะทะลุทะลวงของเทคโนโลยีนี้ที่มันต่ำเกินไปนะครับคือเวลามาตรการอนุรักษ์พลังงานมาตรการใดมาตรการหนึ่งเนี่ยมันจะแบบเข้าถึงผู้คนอ่ะคือผู้คนนำมาตรการพวกนี้เอาไปใช้งานมากขึ้นหรือว่าเข้าเรียกว่าอะไรอ่ะผู้คนรับรู้มาตรการนี้มากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยเขาจะใช้คำว่า penetration เนาะถ้ามาตรการนี้มันเป็นที่นิยมนะครับมาตรการนี้มันเป็นที่นิยมก็แปลว่าpenetration มันก็ดีใช่ไหมมันทะลุทะลวงเข้าถึงทุกบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามาตรการนี้มันไม่หรือว่าเทคโนโลยีนี้มันไม่ได้แบบเป็นที่นิยมมากนักคนไม่นิยมใช้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็น low penetration นะมันก็คนไม่ได้เอาไปใช้มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ในย่อหน้านี้เนาะเขาก็บอกว่าเกือบครึ่งหนึ่งนะครับของกฎหมายที่เขาไปรีวิวมามันให้คุณค่าหรือว่าแทะบังคับเลยด้วยซ้ำไปเกี่ยวกับมาตรการที่ขึ้นอยู่กับจำนวนคนใช้ขึ้นที่ขึ้นอยู่กับตารางการใช้งานของคนนะครับแต่ว่าสำหรับแต่ว่าในงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยมันระบุว่าตารางการใช้งานของคนของสำนักงานในปัจจุบันเนี่ยที่ระบุไว้ในกฎหมายพลังงานอาคารเนี่ยมันยังให้คุณค่าต่อมาตรการเหล่านี้นิดน้อยเกินไปเขาก็เลยห่วงว่ามันจะนำไปสู่การใช้มาตรการพวกนี้เนี่ยน้อยเกินไปนะเกิด low penetration นะครับแทรกภาษาอังกฤษปิดท้ายนิดนึงนะครับคำนี้นะมันอ่านว่า indict นะครับตัว c นี่ไม่ออกเสียงเนาะ indict หมายถึงรู้สึกจริงๆความหมายนึงมันจะแปลว่ากล่าวหาเนาะในเชิงแบบกฎหมายในเชิงกฎหมายเรียกว่ากล่าวหาแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมแปลก็ใช้คำว่าระบุว่าเฉยๆนะครับดิกตัวนี้มันหมายถึงพูดแหละนะครับ
แต่ว่าเวลาเขียนเป็นคำว่า indict เนี่ยมันไม่อ่านว่า indict เนาะมันอ่านว่า indict นะครับ